แทบไม่น่าเชื่อครับนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับการซ่อมรถเบนซ์ C-Class C200 CJ คันนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผมกับช่างอามเพิ่งนำรถมาถึงที่อู่นี่แรนเวิร์ดสวิตเนี่ยประมาณช่วงบ่าย 2:40 และตอนนี้รถเบนซ์คันนี้ซ่อมเสร็จแล้วครับปัญหาที่เจอก่อนที่จะเข้ามานั่นก็คือไฟ Engine Show และก็ไฟ ABS Show หากว่าท่านได้ติดตามในคลิปที่แล้วก็จะเห็นพอรถเบนซ์คันนี้เนี่ยเราไปรับมาจากลูกค้าที่อยู่คอนโดสุภไลวิวนะครับอยู่ที่ย่านเกษตรนวมินทร์และหลังจากนั้นเนี่ยช่างอามกับผมก็ได้นำรถคันนี้มาที่นี่และนี่คือเสียงจากปากของช่างอามที่อยู่โอ้นี่รันเบนซ์สุดว่าทำไมมันสุดยอดทำไมซ่อมเร็วขนาดนี้และค่าใช้จ่ายประมาณเท่าใดรอฟังจากปากของช่างอามเลยครับครับสวัสดีครั้งครับผมช่างอามนะฮะวันนี้เราก็เร็วมากนะฮะใช้เวลาประมาณ20นาทีในการทำนะฮะปัญหาของไฟ ABS Show เนี่ยเมื่อกี้เราได้คุยกับช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วคือไฟสัญญาณ ABS Show ของล้อหน้าเนี่ยก็จะทำให้ไฟเช็คเอนจินเนี่ยขึ้นด้วยเพราะว่ามันเป็นสายเส้นเดียวกันนะฮะทำให้เกียร์เนี่ยไม่เปลี่ยนนะไฟเช็คเอนจินก็เลยขึ้นนะฮะพอจับเราจับสตาร์ปุ๊บเนี่ยสตาร์ก็ฟ้องเลยว่าเซนเซอร์ ABS ล้อหน้าขวาเนี่ยเสียนะฮะพี่นิรันดร์เนี่ยก็เลยทำการเปลี่ยนไปเลยนะฮะของใหม่เลยนะฮะครับใช่ครับใช้เวลาประมาณ20นาทีนะฮะลบโค้ดใช้สตาร์ทำอะไรเนี่ยประมาณ20นาทีจนเสร็จเรียบร้อยนะฮะรถสมบูรณ์ 100% แล้วฮะณตอนนี้นะฮะครับใช้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 2,000 ประมาณ 3,000 นะ 2,950 บาทนะฮะกลมนะประมาณ 3,000 ใช่ครับตัวเซ็นเซอร์เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูบินครับขอดูบินเลยครับจ้ะนะฮะเอาชัดๆเลยครับเซ็นเซอร์ ABS ล้อหน้า R นี่คือขวานะเห็นไหมฮะ1เส้น 2,450 บาทนะฮะแล้วก็ค่าแรง500ค่าแรง500ก็รวมทั้งหมดเป็น 2,500 เอ้ย 2,950 บาทครับให้เห็นชัดๆเลยนะใช่เร็วมากนะฮะก็อันนี้ก็ถือว่าจริงๆก็ถูกนะถูกมากนะฮะแล้วก็ประหยัดเวลาไปได้เยอะนะฮะคือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยผมไม่เชื่อครับช่างอามคือก่อนหน้านี้เนี่ยใครจะคิดว่าซ่อมเบนซ์ครึ่งชั่วโมงอ่ะช่างอามใช่ผมก็ไม่เชื่อช่างอามนะช่างอามก็ได้นำผมถึงว่าที่นี่คือสุดยอดใช่ไหมสุดยอดแล้วครับพอมาถึงด้วยตัวตัวเองใช่ครับก็นะฮะลูกน้องแกประมาณ10 กว่าคนน่ะแกก็ลุมกันทำปุ๊บแป๊บเดียวมันก็เสร็จฮะครับแต่ละแผนก็จะมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะใช่ทางฝั่งเนี่ยทางฝั่งหอยทางเลข1 2 3เนี่ยเขาจะทำงานหนักนะฮะ4 5 6 7เนี่ยก็จะทำงานเบาคือถ้าหากว่าเป็นอาการเล็กๆน้อยถ้าเกิดว่ามีอะไรที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าวันเดียวจบวันเดียวจบเลยฮะใช่เครื่องก็เหมือนกันนะคือถ้ามีอะไรมีของอะไรเนี่ยวันเดียวเสร็จนะนะครับโอ้โหถือว่าเร็วมากครับใช่นะครับตาครับท่านอามสำหรับท่านใดที่ใช้รถเป็นอยู่ถ้าหากว่าไม่สบายใจกับการใช้รถเป็นมือสองเนี่ยที่นี่จบทุกปัญหาจบทุกปัญหาแล้วราคาล่ะครับราคาถูกย่อมเยาวนะฮะและเป็นจริงด้วยนะแล้วซ่อมตรงจุดด้วยนะฮะคือจะไม่มั่วแน่นอนว่าเออจุดนี้ลามไปเปลี่ยนของใหญ่ไปเลยไม่ใช่ฮะที่ลานจะอยู่ในความเป็นจริงที่มันควรจะเป็นและมันควรจะเปลี่ยนนะฮะก็ฝากอู่พี่นิรันดร์เบนซ์เซอร์วิสไว้ด้วยนะฮะครับนึกถึงเดี๋ยวนิดนึงครับขอดูภายในนะครับเมื่อกี้เนี่ยที่รถมีปัญหาหลังจากที่เราทำเสร็จเนี่ยจะเป็นอย่างไรได้ซึ่งคันนี้คันที่เรานำมาซ่อมในวันนี้ก็จะเป็น C200 CTI เนี่ยเป็นรถที่เราขายไปเมื่อช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะนี่ครับเป็นคันนี้เป็นคันสีอิริเดียมซิลเวอร์ที่สวยเนี่ยก็ควรช่างอามพาดูแล้วครับว่ามันเกิดจากจุดไหนที่เป็นไฟสัญญาณ Engine Show แล้วก็มันมีสีลักษณะไหนเวลาที่ขับนี่มันมีอาการอย่างไรจะได้ให้พี่น้องที่ใช้รถนั้นเข้าใจอีกทีนึงครับก็อาการสมมุติว่าไฟ ABS Show เนี่ยขับไปสักพักนึงเนี่ยไฟเช็คเอนจินก็จะขึ้นนะฮะพวงมาลัยก็จะเริ่มหนักขึ้นนะฮะเพราะว่าสัญญาเพราะว่าเขาเหมือนว่าเขาจะเข้าโหมด P-Safe เรื่องตัวพวงมาลัยด้วยนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในระดับที่ไม่มีอะไรโชว์เลยนะฮะถือว่าดีครับอันนี้ถือว่าเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แล้ว 100% นะฮะอาการของมันก็คือนั่นแหละฮะเกียร์จะเปลี่ยนช้าแล้วก็พวงมาลัยจะหนักนะฮะถ้าเกิดอาการเซ็นเซอร์ ABS เสียเนาะครับคือตอนที่ผมนั่งมากับช่างอามเนี่ยต
อนที่เราเปลี่ยนไปใช้โหมดเนาะใช่จากโหมดอีโคไปใช้คอมสปอร์ตใช่ไหมใช่แล้วทีนี้เนี่ยรถมันจะตื้อนะฮะมีอาการตื้อคือสมมติว่าเราขับไปประมาณ120เนี่ยมันจะวิ่งไม่ออกเลยใช่ไหมใช่ที่ผมสังเกตเห็นมันจะวิ่งใช่มันจะวิ่งประมาณคือเหยียบคันเร่งมิดเท่าไหร่ก็วิ่งได้ประมาณ120-130หลังจากนั้นพวงมาลัยก็จะหนักใช่แล้วก็ตามมาก็จะเป็นสัญญาณเอนจินทีนี้ใช่ไฟใช้เอนจินก็จะโชว์ขึ้นแต่มันเป็นไฟสีเหลืองเนี่ยใช่ทีนี้เนี่ยลักษณะแบบนี้นี่คือยังพอขับได้นะช่างงานนะใช่ไฟสีเหลืองของเบนซ์เนี่ยพอขับได้คือแต่ต้องรีบใช่ไหมต้องรีบซ่อมต้องรีบเช็คแต่ถ้าไฟเป็นไฟสีแดงขึ้นโหมดพรีเซฟแล้วเนี่ยขับไม่ได้แล้วต้องสไลด์อย่างเดียวแล้วนะฮะซึ่งอันตรายแล้วนะฮะโอเคครับงั้นก็ถ้าหากว่าท่านใดที่ใช้รถเบนซ์อยู่หรือว่าอยู่ย่านพุทธมณฑลสาย1ครับหรืออยู่ในเขตกรุงเทพหรือต่างจังหวัดนะฮะที่ใช้เบนซ์อยู่ทั่วประเทศที่อาจจะไม่ใช่ลูกค้าของเราก็ได้นะฮะครับที่อาจจะเป็นคนที่ติดตามดูคลิปของเราในช่างงามก็อาจจะติดต่อมาได้ครับที่โอริรันเบนซ์เซอร์วิสอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย1นะครับผมก็บอกเลยว่านี่คือสุดยอดของผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถเบนซ์และถ้าหากว่าคุณใช้รถเบนซ์อยู่นี่เนี่ยควรจะรู้เรื่องอู่ซ่อมรถเบนซ์ที่เก่งครับช่างอามเพราะเขาจะช่วยในเรื่องของ1ก็คือคุณไม่ต้องเสียเวลา2ไม่ต้องถูกหลอกแล้วก็การซ่อมรถเบนซ์นั้นถูกจุดอย่างรวดเร็วและนี่นะครับคือคอนเทนต์ดีๆจากช่อง YouTube Mercedes Perfect ของเรานะครับแล้วถ้าหากว่าท่านใดอยากติดต่อที่อู่นิรันดร์นี่ครับช่างอามซูมกล้องไปที่เบอร์โทรศัพท์นี่เลยครับ0815551656 0815551656นึกถึงเบนซ์เบอร์2อย่าลืม Mercedes Perfect Mercedes Perfect We are Family